สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับที่วันนี้มาชมไลฟ์สดกันนะครับกับ JMMZ ที่เรามาอยู่ณวันนี้ได้เนี่ยกิจกรรมดีๆนะครับ JMMZ ของเรานะครับอยู่ที่ร้านพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์หนองแขมนะครับไม่ได้นะครับวันนี้ผมก่อนอื่นเลยต้องขอแนะนำเจ้าของร้านก่อนที่เราเรียกกันว่าพี่สิหรือเฮียสิเดี๋ยวสวัสดีครับพี่สิครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สิให้พี่สิแนะนำตัวก่อนครับครับผมสิริชัยวงศาธิชัยสกุลนะครับเจ้าของร้านพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์หนองแขมปากซอยเพชรเกษม 77/6 ตรงข้ามเยื้องมหาลัยเอเชียคะเนนะครับที่ร้านก็มีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับขับเลยร้านมินิหนึ่งจะมีปั๊มน้ำมันเอสโซก็รถเข้าไปจอดในนั้นได้นะครับโอ้โหแนะนำตัวเองแล้วแนะนำร้านแล้วก็ที่ตั้งจนถึงวิธีการจอดรถเรียกว่าถ้าคนมาซื้อตอนนี้นี่คือมาถูกเลยทันทีลืมเบอร์โทรครับขออีกรอบ0966392565นะครับ0966392565ครับถ้าเบอร์ร้าน024210793หลังจากดูไลน์แล้วอย่าลืมโทรมานะครับอ๋อนี่ครับเฮียช่วงนี้เป็นไงบ้างครับผมอัปเดตหน่อยสถานการณ์ธุรกิจทั่วๆไปโดยรวมช่วงที่โควิดนี่ธุรกิจของเราถือว่าโชคดีครับผมที่ว่าคนอื่นอาจจะโดนปิดไปแต่ของเรางานเยอะขึ้นคนอยู่บ้านเยอะขึ้นถูกต้องครับเพราะว่าคนจะไม่เคยอยู่บ้านทำงานทุกวันเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นตอนนี้ได้อยู่บ้านพอได้อยู่บ้านอยากดูทีวีอยากติดตามข่าวโควิดก็ดูไม่ได้ครับดูไม่ได้ก็มานึกว่าแถวนี้มีร้านดาวเทียมที่ไหนก็เคยใช้บริการร้านพัฒนาก็เรียกเราทางร้านพัฒนาไปบริการแสดงว่าธุรกิจของพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์นี่มีสินค้าอะไรบ้างที่สำหรับบ้านก็มีกล้องวงจรปิดจานดาวเทียมเดินสายแลนอินเทอร์เน็ตครับโดยเฉพาะกล่อง GMM นะครับขายดีมากอ๋อแสดงว่าเฮียขายจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ทราบว่าเฮียขายกล่อง GMZ มานานแล้วนะใช่ครับตั้งแต่ปีอะไรครับเนี่ยก็เมื่อประมาณรุ่นแรกที่ GMM Z อ๋อนี่เฮียก็เป็นที่มาร้านมาพร้อมกับใช่ครับวันสกายหรือ GMZ ตอนนั้นยูโร22เหมือนกันใช่ๆแต่ธุรกิจจริงๆของร้านพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์นี่มาสักกี่ปีฮะ30กว่าปีแล้วครับ30กว่าปีโอ้ทำมายาวนานเริ่มต้นก็ซ่อมทีวีติดตั้งเสาอากาศครับแล้วก็พัฒนาตัวเองเรื่อยๆมาก็ตอนนี้ก็ติดตั้งกล้องขายกล่องดาวเทียมติดตั้งจานดาวเทียมเสาอากาศถ้าใครนึกถึงเสาอากาศเนี่ยจะต้องนึกถึงพัฒนาเลยในย่านนี้เลยนะถูกต้องครับหรือไม่ใช่ก็ใช่เพราะของเราเป็นต้นแบบเลยที่ว่าติดเสาแล้วไม่ดึงลวดติดเสาแล้วไม่ดึงลวดใช่ครับคือไม่ต้องขึงลวดถูกต้องไม่ต้องขึงลวดให้เป็นใยแมงมุมครับเปลืองพื้นที่ด้วยถูกต้องครับแล้วก็สาวสวยงามบ้านราคาเป็น10ล้านมาติดแล้วมาดึงลวดเป็นใยมุมมันไม่สวยอยู่แล้วเอาคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ใครที่ขึงลวดอยู่นี่มาปรึกษาเฮียนะว่าไม่ต้องขึงลวดทำยังไงในการตั้งเสานะครับผมตั้งแต่เสาสมัยก่อนก้างปลาถูกต้องครับจนเป็นเสาดิจิตอลปัจจุบันเลยนะใช่ครับโอเคนะครับแล้วที่เฮียขายของทุกอย่างเลยและขายกล่องจีเอ็มแซดด้วยวันนี้เฮียขายค้าขายกล่องจีเอ็มแซดรุ่นอะไรบ้างครับก็มีทุกรุ่นของจีเอ็มเอ็มเลยนะครับแต่รุ่นที่ขายดีตอนนี้ก็คือรุ่นนี้ HD Smileนะครับตามด้วย HDI ตอนนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่เลยนะครับค่อนข้างที่จะขายดีมากนะครับแต่อีกอันนึงที่ลืมไม่ได้ก็คือกล่อง GMM Extreme นะครับของผมถือว่าขายค่อนข้างดีเลยโอเคสาเหตุเพราะว่าของเราเนี่ยมีลงแอปพลิเคชันให้ลูกค้ามีการอัปเดตเครื่องให้ลูกค้าแล้วลูกค้าไม่เข้าใจใช้งาน เราดูแลให้หมดกล่อง Extreme นี่มาถึงคือไม่ได้เอากลับไปที่บ้านแต่ว่าเฮียมาถึงเฮียกรีดกล่องให้ก่อนถูกต้องครับกรีดกล่องเปิดเครื่องเทสทุกอย่างถูกต้องครับมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของกล่องให้หมดเลยเพราะฉะนั้นหัวใจของงานขายของเฮียคือต้องไปพร้อมกับบริการด้วยใช่ครับก็คอนเซ็ปต์ของเราอย่างช่างมาซื้อเนี่ยเราจะคู่คอนเซ็ปต์เลยว่าขายแล้วเราก็ต้องให้ความรู้ช่างได้เพราะฉะนั้นอุ่นใจได้แน่นอนถ้าใครมาซื้อร้านที่พัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องว่าของคุณที่ซื้อไปเนี่ยจะใช้งานได้แน่นอนเพราะมีการทดลองใช้งานจากหน้าร้านแล้วถูกต้องครับเตรียมพร้อมให้หมดทุกอย่างแล้วใช่ใช่คือซื้อมามีการทดลองเครื่องอะไรสอนแนะนำวิธีใช้งานให้หมดลูกค้าไปถึงบ้านก็แค่เสียบสายเปิดทีวีดูได้เลยครับงั้นมาเจาะเป็นรุ่นๆครับตัวไอ้ที่สมัยเนี่ยที่เฮียบอกว่าตอนนี้มันขายดีมากเป็นพระเอกเลยเพราะอะไรครับเฮียมาดูกันหน่อยข้อแรกจุดนี้มีข้อโดดเด่นเลยนะครับก็คือ1
กล่องสีขาวซึ่งในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกล่องสีดำสีขาวเนี่ยถ้าดูแล้วจริงเซ็กซี่มากครับอันนี้พูดเรื่องกล่องใช่ไหมฮะกล่องครับกล่องข้อ2มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับข้อที่3มีปุ่มกดกรณีที่ว่าเราอาจจะลืมรีโมทหรือวางรีโมทไว้ที่ไหนเราสามารถกดที่หน้าเครื่องได้ข้อที่4ก็คือมีตัวเลขช่องให้เรารู้เราไม่ต้องเป็นมองหน้าทีวีเรามองที่เครื่องเราก็รู้เลยตอนนี้เครื่องเปิดช่องไหนแล้วที่พิเศษสุดล่าสุดที่ GMM เพิ่งอัปเดตก็คือตัวเนี้ยสามารถตั้งเป็นระบบว่าเราปิดช่องไหนเปิดอยู่ช่องนั้นนะครับครับแล้วก็มีระบบช่วยประหยัดพลังงานก็คือหมายความว่าลูกค้าไม่ได้เปิด4ชั่วโมงเครื่องมันดับเองถือว่าสุดยอดมากออโต้ชัตดาวถูกต้องครับออโต้ชัตดาวเผื่อใครที่เปิดกลางคืนแล้วหลับไปใช่ใช่แต่ถ้าคนที่ทำเป็นพวกร้านอาหารหรืออะไรจริงๆแล้วก็ไปปิดมันได้ให้มันออนแอร์ทั้งวันได้ใช่ใช่ใช่ครับอันนี้คือเหมือนเป็นคุณสมบัติเด่นๆของตัวที่สมาร์ทแล้วหลังจากนั้นครับผมก็บอกว่า HDI ตัวนี้เป็นกล่องน้องใหม่ใช่ครับที่กำลังมาแรงเลยครับเพราะฟังก์ชันของมันใช้งานได้มากกว่าดาวเทียมแล้ววันนี้ถูกต้องให้เฮียช่วยแนะนำหน่อยครับก็ตัวนี้ HDI I ก็คืออินเทอร์เน็ตสามารถดู YouTube ย้อนหลังบางทีคนเราเวลาเดี๋ยวนี้มันไม่แน่นอนนะครับบางทีอาจจะกลับบ้านดึกเราสามารถมาดูย้อนหลังผ่าน YouTube ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันสามารถมีฟังก์ชันพิเศษอีกเยอะแยะเลยนะครับก็ถ้าดีอย่าลืมติดตามแล้วก็โทรมาสั่งซื้อมาค้นหาร่วมกันนะครับอันนี้คือมันจะตัวเล็กกว่าใช่ครับตัวเล็กแล้วก็กระทัดรัดด้วยแล้วก็แถมเสา Wi-Fi ด้วยถูกต้องครับสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้เลยครับผมโอเคดีมากตัวนี้ถือว่าเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งออกกำลังเชียร์เลยเพราะว่าความต้องการของผู้ใช้บริการหรือคนดูทีวีวันนี้เนี่ยไม่ได้มีเท่าเดิมแล้วไม่ได้มีแค่ช่องดาวเทียมแล้วใช่เวลาเขาก็มีดูย้อนหลังด้วยเหมือนกันเพราะบางคนเดี๋ยวนี้ดูสดดูไม่ทันหรอกเพราะอาจจะเรื่องงานเรื่องรถเรื่องอะไรหลายๆสาเหตุเราก็สามารถมาดูย้อนหลังผ่าน YouTube ที่นี่ได้เลยครับอีกรุ่นหนึ่งครับที่ คือสุดยอดอันนี้คือเรียกว่าเป็นตัวพรีเมียมเลยใช่ครับ GMZ Extreme ใช่ครับอันนี้คือเป็น Android นะครับ Android แท้เลยนะบวกดาวเทียมนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวในตลาดตอนนี้ที่มีนะครับแล้วก็ออโต้คือรับได้ในระบบดาวเทียมทั้งระบบ C-band แล้วก็ KU band นะครับแล้วก็ดูระบบ YouTube ย้อนหลังเข้า LINE Facebook Google ได้หมดมี Play Store โหลดได้หมดทุกอย่างถูกต้องครับ ครับผมแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งสาย LAN แล้วก็ Wi-Fi นะครับตัวนี้ใครมีติดไว้ทีวีธรรมดาที่บ้านกลายเป็นสมาร์ททีวีเลยประกันสุขภาพทีวีทันทีใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องวางหลายกล่องด้วยถูกต้องครับทีวีไม่ว่าจะรุ่นเก่าแค่ไหนตัวนี้ใช้ได้หมดเพราะว่าตัวนี้สามารถต่อได้ทั้งระบบ HDMI แล้วก็ระบบ AV นะครับถ้าทีวีที่บ้านท่านเป็นรุ่นเก่าจอหนาๆไม่ต้องกลัวตัวนี้ใช้ได้เลยครับผมโอ้ดีมากคือตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมแต่ราคาจะพรีเมียมกว่านี้เดี๋ยวติดตามตอนท้ายใช่ครับไม่เคยที่จะขายถูกกว่านี้มาก่อนเลยถูกต้องครับถูกไหมครับเดี๋ยวนี้จะขายถูกมากครับโอเคนะครับนั่นแนะนำสินค้าไปแล้วคราวนี้ผมบอกว่าสินค้าเฮียมีเยอะมากเฮียต้องขายหลายอย่างมากและอยู่มา30กว่าปีผมอยากทราบว่าอยู่มานานขนาดนี้เนี่ยเฮียต้องมีเทคนิคในการขายหรือมีหัวใจของงานขายหรือการตลาดของเฮียมันมีเทคนิคหรือกลเม็ดยังไงบ้างฮะข้อแรกก็คือเรื่องราคานะครับราคาเราต้องไม่แพงกว่าที่อื่นนะครับข้อที่2สิ่งที่เราเหนือกว่าที่อื่นแน่นอนเลยก็คือว่าเราขายสินค้าแล้วเราให้ความรู้กับลูกค้านะครับไม่ใช่ขายแล้วก็สักแต่ว่าขายแต่เราขายแล้วเราแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เราขายให้กับลูกค้าทำให้ลูกค้าเนี่ยหรือช่างที่มาซื้อกับเราเนี่ยเขาจะถูกใจตรงนี้มากสโลแกนของที่ร้านก็คือขายสินค้าคู่ความรู้โอ้โหขายสินค้าคู่ความรู้ครับเพราะฉะนั้นคือ สินค้าออกไปคือเราไม่ได้หลอกขายแน่นอนถูกต้องครับคุณต้องรู้วิธีการใช้งานทุกอย่างหมดใช่ครับเราแนะนำอย่างถ้าลูกค้ามาซื้อที่ร้านจะมีเทปมีแนะนำว่าใช้ยังไงฟังก์ชันนี้ใช้งานยังไงเวลาลูกค้าไปถึงบ้านเขาก็สามารถใช้เครื่องได้เต็มประสิทธิภาพของเครื่องแล้วโอ้แสดงว่าความรู้ที่มีในสินค้านี่เยอะมากก็ก่อนที่เราจะอย่างนี้เราก็คือทดลองใช้งานจริงนอกจากทดลองใช้งานจริงผมเคยแอบไปดูครับในออนไลน์ของเฮียด้วยครับเฮียนี่ตัวหนึ่งเหมือนเป็นเน็ตไอดอลแล้วก็ยูทูบเบอร์นะวันนี้เลยทีเดียวซึ่งการค้าณวันนี้คือถ้าไม่พึ่งออนไลน์ไม่ได้แล้วถูกต้องครับคือเฮียทำรีวิวสินค้าทุกตัวเลยครับเฮียทำรีวิวสินค้าอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ที่ทำก็คือมีขอโทษนะครับถ้าจะติดตามใน YouTube ที่ไหนก็ในเพจของพัฒนาหนองแขมเลยครับชื่อเพจพัฒนาหนองแขมครับในนั้นครับเพจพัฒนาหนองแขมกับ YouTube พัฒนาหนองแขมครับโอเคเฮียรีวิวอะไรบ้างฮะก็ที่เรามีรีวิวก็คือจะมีรุ่น Extreme นะครับรุ่นแรกเลยแล้วก็มีรีวิวใหม่
ไมโครโฟนของคาราโอเกะของตัว TMM ครับครับครับผมแล้วรูปแบบการรีวิวของเฮียทำอะไรบ้างนานไหมฮะก็ไม่นานมากก็ คลิปหนึ่งที่เราทำก็อยู่ประมาณราวๆ4นาทีกว่าๆ4นาทีกว่าๆครับแล้วก็หลังจากที่ผมลงไปก็มีคนที่เข้ามาติดตามแล้วเข้ามาซื้อกับเราก็เยอะแล้วก็มาถาม หรือเขาไปซื้อจากที่อื่นซึ่งเขาไม่ได้รับการดูแลตรงนั้น เขาก็สามารถโทรมาปรึกษาทางผมได้เฮียทำมานานยังครับเนี่ยออนไลน์ก็ประมาณเกือบ10ปีแล้วครับคนดูส่วนใหญ่เป็นใครครับส่วนใหญ่คนดูที่จริงๆที่มาซื้อที่ร้านน่ะจะเป็นกลุ่มลูกค้าจริงๆซึ่งถ้า เหมือนกับความรู้ที่หน้าร้านยังไม่พอใช่ครับไปดูซ้ำได้ในออนไลน์ใน YouTube ใช่ถูกต้องหรือถ้ายังไม่เข้าใจเขาสามารถโทรปรึกษาได้หรือเฮียก็ตอบคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันในออนไลน์ถูกต้องครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยพอเฮียทำออนไลน์หมดทุกอย่างทุกช่องทางในกลยุทธ์ใหม่ๆที่คนค้าขายต้องเป็นนะครับเฮียคิดว่าตอนนี้สินค้าที่เฮียแนะนำหรือรีวิวอยู่เนี่ยตัวไหนที่เป็นตัวที่เป็นพระเอกและขายดีที่สุดเลยที่เฮียเคยรีวิวมาถ้าตอนนี้ถ้าณปัจจุบันนี้เนาะวันนี้ก็จะเป็น HD Smile เนื่องด้วยราคานะครับเพราะตัวนี้ราคาประหยัดครับผมส่วนตัวใหม่สำหรับลูกค้าที่เขายังอยากจะได้เทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเขาก็จะมา HDI หรือถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยซึ่งอันนี้เทรนเทคโนโลยีเขาก้าวล้ำอยู่แล้วเข้าใจง่ายเขาจะมาเล่น Extreme แสดงว่าสินค้ามันเหมาะกับแต่ละกลุ่มลูกค้านะใช่ครับแต่เราก็มีให้ครบทุกกลุ่มแล้วใช่ครับโอเควันนี้ครับตั้งแต่เช้าที่ทีมงานเรามาทีมร้านมาแต่เช้าผมเห็นช่างที่เดินเข้ามาในร้านแล้วก็มีลูกค้าที่เดินเข้ามาร้านทั้งวันครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะวันนี้เป็นวันหยุดหรือเปล่าปกติก็มีอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วครับโอ้โหแต่วันนี้เนี่ยเรามีโอกาสดีก็เลยได้เก็บภาพ VTR ซึ่งเป็นความคิดเห็นแล้วก็เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสินค้าภายในร้านของเฮียนะครับเดี๋ยวผมมีทีมงานเรคคอร์ดไว้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ในเทปเรคคอร์ดของเราเนี่ยมีพี่ๆครับผมวิทยาคุณสุวรรณนะครับก็ตอนนี้เป็นช่างแล้วก็หน้าร้านอยู่ที่วัดหนองแขมก็ปกติก็จะมาซื้อของร้านพัฒนาประจำอยู่แล้วเกือบทุกวันวันนี้ก็จะมีพวกกล่องรีซิเวอร์พวกเสาอากาศอะไรพวกนี้ครับที่เอาไว้ขายประจำวันครับที่ใช้บ่อยนะฮะแล้วก็ลูกค้าชอบซื้อง่ายขายคล่องสมายนะตอนนี้เพราะหนึ่งได้เป็นกล่อง HD นะครับคมชัดมีอยู่แล้วแล้วก็ช่องก็ตอบโจทย์อยู่แล้วใช้งานง่ายสวยสีสวยแล้วก็ขนาดกล่องก็ใหญ่ดูเวลาวางแล้วก็เทียบกับคู่แข่งก็ดูดีครับทางร้านบริการดีมาก มีรอยยิ้มกลับไปตลอดอะครับแล้วก็ราคาก็สมเหตุสมผลไม่แพงจริงๆแล้วอันเนี้ยกล่องที่3แล้วนะครับก็เห็นคุณภาพว่าชัดดีนะครับแล้วก็ดู YouTube ได้อะไรแบบนั้นนะทางร้านเนี่ยเขาแนะนำก็เลยเอาลองเอาไปใช้ดูเครื่องแรกแล้วก็เครื่องที่2เครื่องที่3ก็ตามมาวันนี้ครับซื้อไปนี่ก็เอาไปเสียบใช้ได้เลยเราไม่ต้องไปอะไรจูนหาเองหรือว่าไปค้นหาเองรู้จักทาง YouTube หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยครับทางใช่ครับทางใช่ครับครับผมดีครับการติดตั้งการอะไรก็เร็วดูแลดีใช่ครับสมาร์ทแอร์บ้านจานดาวเทียมซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยที่เราขายเป็นหลักๆอยู่ซึ่งข้อดีมันก็หลายอย่างมันก็ต่างกับแบรนด์อื่นที่มันมีทั้งตัวเลขมันมีทั้งปุ่มกดแน่ข้างหน้าและดิสมายเวลาเรามีปัญหาก็ช่วยแก้เราแก้ปัญหาได้ในทุกๆอย่างเฮียสิริชัยครับผมชื่อช่างนัดเป็นช่างติดตั้งจานติดตั้งกล้องเป็นช่างอิสระติดได้ทุกที่ที่ลูกค้าเรียกก็รุ่นใหม่ล่าสุดก็เป็น GMM HDI ที่มีเสา Wi-Fi แล้วก็ลูกค้าสามารถรับชม YouTube ได้ไว้วางใจกับร้านพัฒนามากเพราะว่า1ด้านบริการด้านการเคมด้านการดูแลอะไรเงี้ยจะเป็นกันเองมากแล้วก็ไม่ทิ้งลูกค้าอะไรเงี้ยครับจนที่ว่าลูกค้าแบบบอกต่ออะไรเงี้ยครับผมโดยส่วนใหญ่ในย่านนี้นะหนองแขมอะไรเงี้ยครับในเรื่องมาตรฐานงานนี่ต้องยอมรับได้เลยว่าย่านนี้พัฒนาเก่งขาดครับผมครับผมแล้วนั่นคือความคิดเห็นแล้วก็เป็นคำแนะนำแล้วก็เป็นผมเรียกเป็นคำชมเลยแล้วกันจากลูกค้าของช่างซึ่งการันตีแสดงว่าเฮียเนี่ยดูแลลูกค้าของร้าน
จนประทับใจผมเห็นว่าบางคนเนี่ยมาซื้อสินค้าซ้ำตัวเดิมถึง3ครั้งแล้วใช่ครับโอ้แสดงว่าโหมันแสดงความมั่นใจในการซื้อสินค้าของร้านมากนะฮะวันนี้นะครับที่ดูไปทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมฝากไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าไม่ใช่ดูกันผ่านไปเฉยๆมันมีอะไรพิเศษด้วยครับเมื่อกี้ของแนะนำสินค้าที่ดีไปแล้วครับวันนี้มีโปรโมชั่นที่ดีด้วยครับให้เฮียแนะนำโปรโมชั่นหน่อยเช็คว่าวันนี้เฮียขายเหมือนกับเอากำไรน้อยนิดเดียวเท่านั้นเองเพื่อให้คนในวันนี้อยู่บ้านได้ดูความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบครับให้เฮียแนะนำโปรโมชั่นของร้านวันนี้หน่อยครับตั้งแต่ตัวแรกเลยฮะก็โปรโมชั่นระยะเวลา7วันนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9มิถุนายน2563วันนี้ถึงวันที่9ครับวันที่9ครับ29ก็จะมี GMM HDIนะครับผมจากราคาปกติ990บาทวันนี้เราไม่ขายเราขายท่านเพียง590บาทโหลดให้ถึง400บาทใช่ครับส่วนตัวนี้ HD Smile ปกติ990วันนี้เราไม่ขายเหมือนกันเราขายให้ท่านเพียง490บาทขายไปอีก500บาทเหมือนกันถูกต้องครับถูกมากนะส่วนอันนี้ถือเป็นตัวสุดพิเศษในห้างขายอยู่ 3,990 บาทโอ้โหแต่วันนี้เรามาลดเหลือ 1,990 บาทหายไป 2,000 กว่าบาทครับแถมพิเศษเราลงแอปพลิเคชันหนังดูฟรีนะครับดิจิตอลทีวีดูฟรีอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของ GMM ให้กับทุกท่านที่โทรสั่งซื้อในวันนี้อย่าลืมโทรมานะครับแล้ว10ท่านแรกในวันนี้จะแถมกระเป๋าผ้า GMM รักโลกนะเราจะรักโลกไปด้วยกันนะครับอย่าลืมโทรมานะครับขอบคุณครับถ้าไม่โทรมาทักออนไลน์ได้ไหมครับได้ครับในอินบ็อกก็ได้ได้ครับเฮียมีช่องทางการสั่งซื้อครับก็ทางไหนบ้างผ่านเว็บไซต์พัฒนาหนองแขม .com นะครับพิมพ์ภาษาไทยเลยเนาะพัฒนาหนองแขม.com ครับผมID line 6392565อีกหนึ่ง ID line 0883026789ขอบคุณครับอย่าลืมโทรมานะครับใครเป็นคนที่เป็นคนถามตอบในนั้นเฮียเองเฮียเสียเองซอนนาคนสวยครับอ๋อมีซอนนาคนไปดูแลเป็นแอดมินด้วยนะครับครับผมเนี่ยโปรโมชั่นโอ้โหลดเยอะสุดๆครับมีคอมเมนต์มาจากทางบ้านด้วยนะครับครับสวัสดีครับคุณเฉลิมวงพี่เฉลิมวงนะครับครับพี่เฉลิมวงสนใจถ้าพี่เฉลิมวงสนใจครับพี่เฉลิมวงทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยได้ครับหรือถ้าทักมาแล้วไม่เจอก็โทรเข้ามาได้ครับแต่อย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้เพราะเราอยู่กันตรงนี้หมดเดี๋ยวสักครู่ค่อยโทรเข้ามานะครับต้องขอบคุณมากที่โอ้โหขอบคุณมากนะวันนี้เฮียได้ลูกค้าเพิ่มแล้วด้วยความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเฮียไม่ใช่คนเดียวที่ทำให้ธุรกิจมันยั่งยืนเหมือนวันนี้ได้ผมจะบอกว่านอกจากเฮียแล้วเนี่ยคู่ที่อยู่เบื้องหลังเฮียอีกหนึ่งคนครับผู้ที่สำคัญมากสำคัญมากผมจะขอเปิดตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้มีอำนาจสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจนี้นะครับขอเชิญซอนาครับผมสวัสดีครับขอเชิญซอนาอยู่ตรงกลางเลยปิดท้ายนะฮะซอนาปิดท้ายซอนาแนะนำตัวเองนิดนึงอ๋อชื่อวันธนาค่ะวงศาติทศกุลนะคะค่ะซึ่งมีตำแหน่งในบ้านเป็นก็จริงๆก็ช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าแล้วก็เรื่องของการบริการแล้วก็เรื่องของการแข่งหน้าร้านแล้วก็กับข้าวกับปลาของเฮียศรีด้วยแล้ววันนี้ยังมีลูกอีก2คนครับที่โตแล้วเราเก่งมากด้วยที่จะมาช่วยทำธุรกิจอีกหลายอย่างนะครับสุดท้ายผมอยากให้ฝากนี้คนที่จะมาร้านผมอยากให้ย้ำอีกทีหนึ่งมาร้านนี้ยังไงฮะให้ยศศรีก็ได้ครับก็ของร้านนะครับอยู่ริมถนนปากซอยเพชรเกษม 77/6 นะครับถ้ามาจากทางบางแคนะครับมาก็สังเกตขวามือจะเจอโรงพยาบาลวิชัยเวชเจอวิทยาลัยมหาลัยเอเชียคเนนะครับแล้วก็เลยมาอีกหนึ่งป้ายรถเมล์ร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับก็ขับเลยร้านไปอีกนิดเดียวนะครับจะมีปั๊มน้ำมันเอสโซเข้าไปจอดในปั๊มได้เลยแล้วก็เดินย้อนถูกต้องครับเดี๋ยวตำรวจจับล็อกล้อนะครับเลยไปอีกนิดนึงแล้วก็เข้าไปจอดในปั๊มเอสโซแล้วก็เดินย้อนกลับมานิดเดียวโอเคแล้วคุณก็จะเข้ามาพบกับสินค้าดีๆแล้วก็บริการดีๆความรู้ดีๆมากมายครับโอเคแล้ววันนี้ครบถ้วนทุกอย่างแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมติดต่อแล้วก็มาซื้อสินค้ากับบริการของร้านพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์หนองแขมนะครับยังไงวันนี้ผมขอบคุณซอกับเฮียมากและขอบคุณทุกคนด้วยนะครับลาไปก่อนครับผมครับสวัสดี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 ครับ